สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนก๊อตริชชี่เผยแพลนเรื่องอนาคตเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรและนางเอกสาวริชชี่อรเนศเพราะน่ารักและดูแลกันดีมากแถมยังวางตัวดีสุดๆเพราะตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือว่าข่าวด้านลบออกมาเลยล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการเจคิมกินรอบวงของนักร้องสาวเจนนิเฟอร์คิมตอนนี้เจนนิเฟอร์คิมก็ได้ถามถึงแผนในอนาคตอย่างเรื่องชื่อลูกซึ่งเรื่องนี้สาวริชชี่ก็แอบคิดชื่อไว้แล้วล่ะครับแถมยังเป็นชื่อที่เก๋สุดๆโดยเจนนิเฟอร์คิมได้สัมภาษณ์ว่าสมมุติว่าถ้าคุณ2คนเกิดมีลูกลูกคุณจะชื่อว่าอะไรก็ตอบว่าอยากชื่อแบบฝรั่งหน่อยจอห์นปีเตอร์โรเบิร์ตเจนนิเฟอร์คิมพูดต่อว่าคุณดูหนังเยอะไปนะแล้วหนูล่ะคะริชชี่ริชชี่ตอบว่าเคยคิดว่าอยากให้ลูกชื่ออาชีเจนนิเฟอร์คิมถามว่าทำไมถึงชื่ออาชีริชชี่ตอบว่าพ่อหนูชื่ออาแล้วหนูชื่อริชชี่ค่ะทำเอาเจนนิเฟอร์คิมพูดแซวหนุ่มก๊อตเลยว่าไม่เกี่ยวกับเธอนะลูกเป็นของฝากนี้เต็มๆเธอไม่มีสิทธิ์มาตั้งชื่อเลยมีหน้าที่แค่ทำแล้วเลี้ยงดูไปเรียกได้ว่าคนละสไตล์จริงๆครับเพราะหนุ่มก๊อตก็คิดแบบฮาๆเอาชื่อฝรั่งตามตัวละครในภาพยนตร์ที่เคยดูในขณะที่ริชชี่คิดจริงจังไว้แล้วว่าอยากให้ชื่ออาชีซึ่งเป็นชื่อที่เอาชื่อของคุณพ่อมารวมกับชื่อของตัวเองนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เก๋มากๆเลยล่ะครับและถ้าให้ลูกใช้ชื่อนี้จริงๆก็คงจะเก๋และไม่ซ้ำใครด้วยล่ะครับแถมยังออกเสียงเรียกง่ายมากแม้แต่คนต่างประเทศหรือเพื่อนต่างชาติก็น่าจะเรียกชื่อได้ไม่ยากเลยล่ะครับเรียกได้ว่ามีแพลนสำหรับเรื่องลูกแล้วแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดลุ้นข่าวดีไม่ได้เลยล่ะครับเพราะคู่นี้เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากเพราะรักและดูแลกันดีไม่เปลี่ยนยังไงก็เอาใจช่วยคู่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ